นี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าตอนปีใหม่เนาะจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะจะไปแบบพักบนดอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามหาที่พักจริงๆอ่ะไปทั้งหมดประมาณ 5-6 วันอะไรเงี้ยค่ะมีช่วงนึงของทริปก็คือหาที่พักได้แล้วแต่ว่ามีเหลืออยู่ประมาณ2คืนที่ยังไม่ได้ที่พักแล้วเราก็พยายามหาตามในแบบแอปพลิเคชันที่เขาไว้จองที่พักแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่มีที่ที่ถูกใจก็เลยพยายามลองไปหาทางแพลตฟอร์มอื่นซึ่งก็เลยมาจบที่แพลตฟอร์ม Facebook เนาะเราอะตอนนั้นอะไม่ได้ทันคิดทั้งที่ดูข่าวอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าพอถึงข่าวตัวเองจริงอะเราก็แบบพยายามลองหาแล้วก็ไปเจอที่นึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยก็เลยลองทักไปถามเขาพอทักไปถามเขาก็ได้คำตอบว่าวันที่เราอยากไปอะ2คืนอะมันว่างนะก็พอเราก็พยายามดูพอสิ่งที่เราดูอะค่ะคือที่เราเจอเนี่ยคือว่าเป็นโพสต์ที่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะมากมีคนคอมเมนต์มีคนแชร์เยอะมากซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาไปพอเขาบอกว่าว่างก็ทำการโอนเงินตอนโอนเงินอะแค่เป็นคนโอนแล้วมันขึ้นเป็นชื่อบุคคลเนาะเราก็แอบคิดว่าแบบก็ยังพูดเล่นๆกันอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมเป็นชื่อคนอะไม่ใช่ว่าเป็นมิจฉาชีพนะแต่ตอนนั้นอะคือมือกดโอนไปเรียบร้อยแล้วพอเรากดไปปั๊บก็พอคำพูดของหนูอะมันไปเอะใจก็เลยไปลองเซิร์ชดูสรุปก็คือไปเจอเพจจริงแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คนโดนกันเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทางแพลตฟอร์มไหนก็ตามส่วนมากถ้าไม่ใช่ว่าแบบจะโอนเข้าบุคคลส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบโอนผ่านเว็บไซต์จองผ่านเว็บไซต์ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เรามันระวังตรงนี้ไว้ด้วยก็เป็นความผิดพลาดที่แบบเราเอะใจก็จริงแต่มันตอนนั้นมันสายไปแล้วแล้วก็มารู้ที่หลังว่าพอเรามาเซิร์ชเนี่ยมีชื่อของที่พักที่เนี่ยเป็นเพจปลอมแบบประมาณหลายสิบอันเลยอะค่ะก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ของหลายๆคนว่าเวลาอยากจะจองอะไรอะให้แบบใจเย็นๆเข้าใจว่าแบบช่วงนี้คนน่าจะโดนแบบไฟกันเยอะแล้วก็มีหลายคนที่โดนมูลค่าสูงกว่านี้แล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวเป็นแบบทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดูดีๆเช็คดีๆก่อนนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นมาส่วนใหญ่สถานที่ที่แบบสวยๆดีๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มหมดแล้วถ้าไปเจอว่าเอ้ยที่สวยๆแล้วยังว่างอยู่ก็อยากให้รีเช็คเยอะๆค่ะจะได้ไม่ผิดพลาดแบบฝ้ายนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนแบบนี้ก็อย่าลืมแบบออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รีบโทรอายัดบัญชีของทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางของเราด้วยค่ะถึงแม้ว่าคืนไหมแต่อย่างน้อยๆเราก็จะได้บอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเราควรระมัดระวังเอาไว้ค่ะก็เงินที่คุณฝ้ายเสียไปเนี่ยเป็น 60% ของค่าที่พักไม่ค่ะหนูโอน 100% เลยค่ะคือจำนวนนั้นคือ 100% เลยใช่ค่ะก็คือโอน 100% เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันแบบอีกไม่กี่วันเนี้ยประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนเราก็ไปแล้วคือตอนนั้นอะเอาจริงๆคือหนูแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบแบล็งไปเลยคือด้วยความที่เราเข้าใจฟิลของคนที่โดนเลยว่าพอถึงเวลาจริงๆอะเราจะรู้สึกว่าแบบเราดีใจอะเราพยายามหามาแบบวัน2วันแล้วแล้วมันยังไม่ได้ที่พักสักทีแล้วเราเจอที่แล้วแบบตอนนั้นแบบโมเมนต์นั้นคือรู้สึกแบบว้าวเราจะได้ไปที่นี่หรออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนเราไม่ได้คิดกับเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกับคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบโอนไปเต็มจำนวนเลยแล้วในขณะนี้ก็อยากจะได้เงินตรงทางคืนหรือเปล่าหรือว่ายังไงจริงๆถามว่าอยากได้คืนไหมก็แอบถามคุณตำรวจว่าแบบส่วนมากเขาได้คืนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีบัญชีม้าเยอะมากแล้วกว่าที่เราจะแบบรู้ตัวอ่ะหนูรู้ตัวแบบหนูโอนตอนประมาณ 1:47 แต่กว่าเราจะโทรหาธนาคารกว่าคู่สายจะว่างเนี่ยมันใช้เวลาแบบกินเวลาไปอย่าง 120-30 นาทีเราไม่รู้เลยว่าเขาจะโอนเงินไปบัญชีไหนหรือโอนเงินออกไปแบบกี่ทอดแล้วเพราะถ้าเทียบกับตัวเราเองเวลาที่เราโอนเงินอ่ะมันใช้เวลาไม่ถึง3 วินาทีเงินมันก็ออกจากบัญชีเราได้แล้วอะค่ะก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าไม่เกิดขึ้นก็จะดีที่สุดเพราะอย่างแรกเลยคือ
สียความรู้สึกอันที่สองคือเสียเวลาแน่ๆเพราะว่าเราก็ต้องมารวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแจ้งความแล้วก็ยังต้องเอาไปยื่นในขั้นตอนต่อๆไปอีกแล้วก็ต้องรออีกก็คาดหวังว่าจะได้เงินคืนค่ะถ้าได้คืนก็คงจะดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากแบบมีความรู้สึกไม่ดีกับการแบบต้องมาจองที่พักแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้คืนก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนให้กับตัวเองแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับทุกคนด้วยค่ะอ๋อครับผมมากครับขอบคุณค่ะ